สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในวิดีโอคอร์สชุดพิเศษนะครับวิดีโอคอร์สชุดนี้นะฮะก็มีชื่อว่าเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพนั่นเองนะฮะนี่แหละชื่อคอร์สเอาแบบเข้าใจง่ายอย่างนี้เลยนะฮะเป็นคอร์สสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นจะเข้าสู่วงการของการเทรดแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานเลยนะครับในวิดีโอคอร์สชุดนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการเทรดนะครับแล้วสามารถเอาไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันเทรดมาแล้วระดับนึงแล้วมีความรู้ในเรื่องของการเทรดมาแล้วในระดับนึงเลยทีเดียววิดีโอคอร์สชุดนี้แนะนำว่าให้ดูเหมือนกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ความรู้ใหม่เพิ่มเข้าไปอีกให้ความรู้ที่เพื่อนๆมีเนี่ยมันแน่นเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็ก่อนอื่นนะฮะตามคำนบธรรมเนียมของพวกเราเลยนะครับมาถามคำถามกันก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆกำลังเจอกับปัญหาที่กำลังจะเข้าสู่วงการของการเทรดเลยนะฮะกำลังจะเข้ามาเทรดเลยแต่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเท่าไหร่เลยเพื่อนๆกำลังเจอกับปัญหานี้อยู่หรือเปล่านะฮะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยเพื่อนๆเทรดมาได้ในระดับนึงแล้วแต่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าความรู้พื้นฐานของฉันยังไม่แน่นมากพออ่ะต้องการจะได้ความรู้พื้นฐานเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อนๆกำลังเจอกับปัญหานี้อยู่หรือเปล่าลองตอบกับตัวเองดูนะฮะลองตอบกับตัวเองดูสั้นๆถ้าเพื่อนๆได้คำตอบว่าใช่ฉันกำลังเจอกับปัญหานี้อยู่วิดีโอคอร์สชุดพิเศษชุดนี้นี่คือวิดีโอคอร์สที่คุณจะต้องดูให้จบทุกตอนฮะสำหรับในวิดีโอคอร์สชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด4 EP นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้นหรือต้องการความรู้พื้นฐานเอาไว้ปรับใช้กับการเทรดของตัวเองแนะนำว่าดูให้จบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะไปลุยกันแล้วนะฮะขอไลค์คนละ1ไลค์นะฮะขอ Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วหรือดูวิดีโอคอร์สชุดนี้จบแล้วแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ควรค่าแก่การติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับในการเทรดเองนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยหลักๆเลยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะครับและเป็น4วิธีที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องรู้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้การเทรดของเราเนี่ยพลาดน้อยที่สุดลดโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนี่คือ4วิธีที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับวิธีที่1เลยนะฮะก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรดซะก่อนนะครับแน่นอนนะฮะในการเทรดเนี่ยไม่มีใครเนาะที่แบบเฮ้ยไม่เข้าใจเลยว่าการเทรดนี่คืออะไรทุกคนจะต้องเข้าใจถูกต้องไหมครับเหมือนกับการที่เราไปสมัครงานเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยงานที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยมันคืองานอะไรใช่ไหมฮะแล้วเนื้องานจริงๆหลังจากเราเข้าไปทำแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเป็นประมาณไหนอ่ะเราก็ต้องรู้ก่อนถูกต้องไหมฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ไปสมัครงานงานนั้นถูกต้องไหมซึ่งสำหรับในการเทรดก็เช่นกันนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการเทรดก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเทรดเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเทรดเลยนะฮะแน่นอนถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปทำกำไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนนะครับการเทรดหรือการลงทุนขึ้นชื่อว่ามันคือการลงทุนใช่ไหมมันยากอยู่แล้วนะครับมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วในโลกของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการเทรดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้การลงทุนของเราลดโอกาสขาดทุนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับการเทรดนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าการเทรดนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆกันนะครับการเทรดก็คือการที่เราเข้าไปคาดการณ์ว่าอีกอย่างน้อย1นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ได้ถูกต้องเราก็จะได้กําไรนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ผิดเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยอีกสักพักกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นหรืออีกสักพักกราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะแล้วเราไปเทรดขึ้นแต่กราฟมันไม่ได้ขึ้นตามนะครับกราฟมันดันวิ่งลงต่ออย่างนี้เราก็จะขาดทุนนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเรากดเทรดขึ้นไปแล้วกราฟวิ่งขึ้นตามจริงๆนะครับโอเคแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นจริงๆนะครับเราคาดการณ์ได้ถูกต้องอย่างนี้เราจะได้กําไรนั่นเองนะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูสัก1ตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาลึกมากแล้วอีกสักพักเขาน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับสมมุติว่าเอ้ยผมคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าแล้วกันนะครับกราฟจะกลับตัวขึ้นนะฮะก็ให้เซตตรงระยะเวลาตรงนี้ไว้ที่1นาทีเลยนะครับเพราะผมคาดการณ์เอาไว้ว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับ
เราสามารถใส่ได้นะครับว่าในการเทรดของเราครั้งนี้เนี่ยเราจะเทรดไปด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งใส่เยอะเนี่ยเวลาเราชนะเราก็จะยิ่งได้กำไรกลับมาเยอะนั่นเองนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์กำไรนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยเราจะได้กำไรกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือ 82% นะครับเราดูตรงปุ่มขึ้นกับลงตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ได้ถูกต้องหรือว่าเราเทรดชนะเนี่ยเราจะได้กำไรกลับมาเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ก็คือ 82% นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมเทรดขึ้นไปนะครับแล้วกราฟมันวิ่งขึ้นจริงๆนะครับก็คือผมคาดการณ์ถูกต้องนะฮะผมก็จะได้กำไรกลับมา 82% นะครับ 82% ของ 1,000 ก็คือ820เหรียญนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมคาดการได้ถูกต้องผมก็จะได้กำไรกลับมา820เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์กำไรตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับกราฟบางคู่เนี่ยหรือว่ากราฟบางคู่สกุลเงินนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ 82% นะครับบางคู่ก็อาจจะเป็นแค่ 80% นะฮะหรือ 70% นะครับหรือบางคู่เนี่ยมีแค่ 30% ก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องดูให้ดีๆนะฮะบางกราฟของคู่สกุลเงินเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์กำไรตรงนี้ที่อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการเทรดของเราเท่าไหร่นะครับก็ให้เราดูดีๆนะครับแนะนำว่าให้เราเทรดในกราฟที่เขาให้เปอร์เซ็นต์กำไรสูงๆนะครับอย่างน้อย 70-80% ขึ้นไปจะดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่าเราเทรดแล้วชนะเนี่ยเวลาได้กำไรมามันก็จะสมน้ำสมเนื้อคุ้มค่าเหนื่อยของเราหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการเทรดเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งไม้นะครับโอเคผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะโอเคผมอุ้ยกดเทรดขึ้นแล้วครับเด้งขึ้นพอดีนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทำการกดเทรดนะฮะแล้วณตอนนั้นเนี่ยกราฟมันวิ่งอยู่ตรงไหนนะครับไม้ที่เราเทรดหรือว่าออเดอร์ที่เราเทรดเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดที่กราฟวิ่งอยู่ตอนนั้นพอดีนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่แล้วผมก็กดเทรดไปใช่ไหมฮะกดเทรดขึ้นไปทำให้ออเดอร์หรือว่าไม้นี้ที่ผมเทรดนะครับมันเข้าจุดนี้นั่นเองนะครับก็คือถ้ากราฟวิ่งอยู่จุดไหนนะครับอย่างปัจจุบันใช่ไหมฮะกราฟวิ่งอยู่จุดนี้เนาะถ้าผมกดเทรดทุกคนก็จะเห็นว่าออเดอร์หรือไม้ที่ผมเข้าเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าจุดราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเรากดเทรดเนี่ยไม้ที่เราเข้ามันก็จะอยู่ณจุดที่ราคาปัจจุบันนี้อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะนะครับตรงนี้เราก็จะได้กำไรกลับมาตามที่เขากำหนดเอาไว้นะฮะว่าเขาให้เรากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างไม้เมื่อกี้ผมเห็นชนะไปแล้วนะครับนี่เลยนะฮะไม้เมื่อกี้นะครับที่ผมเทรดข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นนะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเทรดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วตอนจบเนี่ยกราฟมันก็วิ่งเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับส่งผลใหไม้นี้ของผมชนะไปนะครับก็ได้กำไรกลับมา820เหรียญนั่นเองนะครับเพราะว่า 82% ของ 1,000 เหรียญมันคือ820เหรียญนั่นเองนะครับส่วนอีกไม้นึงนะครับที่ผมกดเทรดขึ้นไปเมื่อกี้อันนี้ดูเหมือนจะแพ้นะครับมาดูกันว่าจะแพ้ไหมหรือจะชนะนะครับอุ๊ยเหมือนจะชนะนะนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดขึ้นเห็นไหมฮะแล้วกราฟมันวิ่งขึ้นจริงๆนะครับเราก็จะได้กำไรเห็นไหมฮะอย่างอันนี้ไม้ที่2ก็ชนะเหมือนกันนะครับไม้ที่2ก็คือไม้ที่ผมกดครั้งล่าสุดเมื่อกี้นั่นเองนะครับที่ผมกดให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนาะว่าถ้ากราฟมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรากดเทรดไปไม้ที่เราเข้าหรือออเดอร์ที่เราเข้ามันก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เมื่อกี้ผมกดเทรดไปนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าในระยะเวลา1นาทีนั้นที่เราเทรดไปเนี่ยกราฟมันวิ่งยังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้เนาะเขาก็ลงมานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับลงมายาวเลยแล้วตอนจบก็วิ่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะส่งผลให้ไม้นี้ผมชนะหรือว่าออเดอร์นี้ผมชนะนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือการเทรดนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราคาดการได้ถูกต้องนะครับเราก็จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมเทรดให้ทุกคนดูก็คือเป็นการเทรดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับกราฟมันดันวิ่งลงแทนนะครับผมก็จะขาดทุนนะครับอย่างอันนี้เนาะออเดอร์นี้ผมกดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ลบไป 1,000 เหรียญเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเงินทดลองนะครับกดได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรเนาะมันเป็นบัญชีฝึกหัดนะครับเราสามารถกดเทรดได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราขาดทุนนะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือแดงๆแบบนี้นั่นเองก็คือเราเทรดแพ้นะฮะเดี๋ยวกดดูสักนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับมันเป็นจุดนี้นะครับที่ผมได้ทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกราฟมันไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับกราฟหน้าแท่งนี้มันวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วมันเพิ่งมาขึ้นในแท่งถัดไปแต่ว่ามันขึ้นช้าไปนะครับดูอย่างในตรงนี้เนาะอย่างในแผนภูมิตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันดันวิ่งลงมาจากที่มันเคยวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับสุดท้ายก็ส่งผลให้ไม้นี้ผมแพ้ไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการเทรดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราคาดการได้ถูกต้องเราก็จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราคาดการผิดนะฮะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักพักกราฟมันจะวิ่งขึ้นแล้วเรากดเทรดขึ้นไปแต่กราฟมันไม่ได้ขึ้นตามกราฟมันนั้นวิ่งลงแทน
อย่างนี้เราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรากดเทรดลงแต่กราฟไม่ได้วิ่งลงกราฟมันดันวิ่งขึ้นแทนแบบนี้เราก็จะแพ้นะครับแล้วเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องคาดการณ์ให้ถูกต้องนะครับว่าอีกสักพักกราฟมันจะมีโอกาสวิ่งไปในทิศทางไหนได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการวิ่งของกราฟกันสักหน่อยนะครับในวิธีที่2นะฮะแน่นอนว่าเราเข้ามาทำกำไรจากการเทรดเราก็ต้องรู้วิธีการวิ่งของกราฟด้วยถูกต้องไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถทำกำไรจากการเทรดนี้ได้แน่นอนถูกต้องไหมล่ะครับซึ่งในวิธีที่2นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆดูการวิ่งของกราฟกันนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการทำกำไรจากการเทรดนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับการวิ่งของกราฟจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับอย่างที่พวกเราเข้าใจเลยนะครับนั่นก็คือการวิ่งขึ้นและวิ่งลงนั่นเองฟังไม่ผิดนะฮะมี2แบบจริงๆนะครับนั่นก็คือการวิ่งขึ้นและลงฟังไม่ผิดครับมันมี2อย่างนี้จริงๆนะฮะซึ่งวิธีการวิ่งทั้ง2แบบนี้เราจะใช้ในการเทรดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับวิธีการวิ่งขึ้นของกราฟเนี่ยวิธีดูง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือเขาเป็นแท่งเขียวติดต่อกันหลายๆแท่งแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปเทรดนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเรารอให้การวิ่งของเขาเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงจุดนึงนะครับจุดนึงที่เขาไม่สามารถวิ่งขึ้นต่อได้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเขาเกิดแท่งแดงแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาเกิดแท่งเขียวต่อนะครับแท่งเขียวนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถสูงไปกว่าแท่งแดงนี้ได้เลยนึกภาพออกใช่ไหมก็คือเมื่อกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นแท่งเขียวมาเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเกิดแท่งแดงขึ้นนะครับเมื่อเกิดแท่งแดงขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันเกิดแท่งเขียวต่อเนี่ยแต่แท่งเขียวแท่งนี้มันไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่าแท่งแดงแท่งนี้ได้เลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่าอะไรมันเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเนี่ยมันถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดแท่งเขียวนะแต่มันเกิดแท่งแดงต่อไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณสำคัญเหมือนกันที่บ่งบอกว่ามันถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกลองนึกนะฮะว่าครั้งนึงเนี่ยเราเคยซื้อของในราคา100บาทแล้วอยู่ๆของชิ้นเนี้ยจาก100อ่ะราคามันวิ่งขึ้นไปจนถึง200บาทได้เราก็อยากจะขายมั้ยฮะเพื่อเอากำไรให้ได้100บาทเราก็อยากจะขายไหมครับแน่นอนนะครับคนส่วนใหญ่ในตลาดเขาก็จะเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าถ้าจุดนี้เหมาะสมที่จะขายนะเพื่อทำกำไรเขาก็จะเทขายกันแล้วกราฟมันก็จะวิ่งร่วงลงมานะครับมันก็จะวิ่งร่วงลงมาหรือว่าไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งการวิ่งของกราฟก็เหมือนกันนะครับเมื่อเขาวิ่งขึ้นมาถึงจุดนึงที่มันไม่สามารถที่จะขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แล้วหลังจากนี้กราฟมันก็จะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเห็นว่ามันไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แล้วก็แปลว่ามันถึงเวลาที่ควรจะขายได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้กราฟมันก็จะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเห็นไหมฮะว่าหลังจากนี้มันก็ลงจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดลงหรือว่ารอทำกำไรจากการเทรดลงตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับลงไปลึกมากเลยนะครับลึกมากเลยอย่างนี้เราก็แค่รอให้กราฟกลับตัวขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่านี่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะมันจะมีจุดนึงนะครับที่กราฟไม่สามารถวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้อีกเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะมันจะมีอยู่จุดนึงนะครับที่เมื่อกราฟวิ่งลงมาถึงเนี่ยเขาก็จะลงมาถึงได้แค่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะต้องกลับตัวขึ้นนะครับมันเป็นจุดอะไรนะครับจุดนี้คือจุดอะไรนะครับจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยก็คือจุดที่ตลาดเห็นพ้องต้องใจกันแล้วนะครับทุกคนในตลาดเห็นพ้องต้องใจกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยราคาของสกุลเงินนี้นะครับหรือคู่สกุลเงินนี้เนี่ยราคามันลดลงมาได้ค่อนข้างมากแล้วนะพวกเขาพร้อมที่จะซื้อเพื่อเก็บไว้เพื่อเมื่อถึงตอนที่กราฟเนี่ยกลับไปราคาสูงเหมือนเดิมเขาจะได้เทขายเพื่อทำกำไรนั่นเองนะครับซึ่งนะตรงนี้นะครับพวกเราก็จะเห็นนะฮะว่าเมื่อกราฟมันวิ่งลงมาถึงนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเกิดจุดกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่เขาเกิดจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีจุดนึงนะครับที่กราฟวิ่งลงมาต่ำสุดได้แค่เท่านี้แล้วหลังจากนี้เขาไม่สามารถลงไปต่ำกว่านี้ได้อีกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าเขาเกิดแท่งเขียวปุ๊บแท่งต่อไปก็เป็นเขียวเลยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยเขาถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำกำไรเมื่อกราฟวิ่งขึ้นและวิ่งลงนั่นเองนะครับก็ฟังดูแล้วมันอาจจะดูง่ายใช่ไหมฮะแต่เมื่อเราเทรดจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กราฟจะกลับตัวขึ้นและเมื่อไหร่กราฟจะกลับตัวลงถูกต้องไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะครับงั้นผมให้เพื่อนๆดูนะฮะเพื่อนๆคิดว่าณปัจจุบันเนี่ย
ราฟมันจะกลับตัวขึ้นหรือลงนะครับนี่เลยนะครับณจุดปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้เพื่อนๆคิดว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นหรือลงแน่นอนเราไม่สามารถรู้ได้เลยเห็นไหมฮะมันอาจจะลงต่อก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักพักมันจะขึ้นก็ได้เฮ้ยมันก็ไม่แน่นอนเลยว่ามันจะขึ้นหรือลงมันก็ไม่สามารถที่จะมีใครรู้ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือจะลงใช่ไหมครับแต่มันมีวิธีในการดูอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ที่กราฟมีโอกาสจะเกิดจุดกลับตัวได้ย้ำว่ามีโอกาสนะครับคือมันจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งเราเอาไว้ใช้ในการคาดการณ์ว่ามันจะเกิดจุดกลับตัวเมื่อไหร่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีนั้นนะฮะก็คือการดูเทรนด์และจุดกลับตัวนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวิธีการที่3แล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการดูเทรนด์และจุดกลับตัวเพื่อที่เราจะใช้ทำกำไรจากการเทรดนี้นั่นเองนะครับแน่นอนเราไม่สามารถรู้จุดกลับตัวได้แต่เราสามารถหาได้นะครับว่ามันจะมีโอกาสเกิดจุดกลับตัวเมื่อไหร่หรือว่าณจุดไหนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับณตอนนี้เนี่ยให้เราดูเทรนด์ก่อนนะครับก่อนอื่นให้เราดูเทรนด์ก่อนนะครับเทรนด์คืออะไรเทรนด์ก็คือทิศทางหลักของกราฟที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ณตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับ1ก็คือเทรนด์ขาขึ้นนะครับ2ก็คือเทรนด์ขาลงและ3ก็คือไซด์เวย์นั่นเองนะครับเทรนด์ขาขึ้นนะฮะก็คือกราฟที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนเทรนขาลงก็คือกราฟที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนในตัวอย่างตรงนี้เลยนั่นเองนะครับและไซด์เวย์นะครับก็คือกราฟที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะว่ากราฟจะวิ่งไปได้แต่ด้านข้างอย่างเดียวนะครับไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่ากราฟจะวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกราฟจะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเทรนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบตามนี้เลยนั่นเองนะฮะถ้าเรารู้เทรนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้จุดกลับตัวโดยอัตโนมัติเองนะครับวิธีดูยังไงนะครับวิธีดูเทรนนะครับเทรนเนี่ยมันก็คือทิศทางหลักของกราฟนั่นเองนะครับว่าณปัจจุบันกราฟจะมีทิศทางหลักที่วิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะซึ่งอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ทิศทางหลักของกราฟก็คือทิศทางในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแปลว่าเทรนของกราฟนั่นก็คือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับแปลว่าเขาอยู่ในเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทิศทางหลักของกราฟมันก็คือเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเทรนขาลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆทุกคนดูนะฮะเทรนขาลงนะครับก็คือทิศทางที่กราฟส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่าณตอนนี้ใช่ไหมครับผมซูมเอาออกมาจนสุดแล้วนะครับนี่เลยนะฮะผมซูมเอาออกมาจนสุดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยขนาดผมซูมเอาออกมาจนสุดนะครับเราก็ยังเห็นว่ากราฟเนี่ยยังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่เลยนะครับกราฟส่วนใหญ่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าเทรนขาลงนะครับหรือทิศทางหลักของกราฟเนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้เราก็จะเห็นทิศทางหลักของกราฟเลยนะครับว่าทิศทางหลักของกราฟที่กราฟจะวิ่งไปเนี่ยก็คือทิศทางในการวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้เทรนแบบนี้แล้วนะครับเราจะสามารถรู้จุดกลับตัวได้เลยนะฮะมันรู้ได้ยังไงนะครับเราสามารถรู้จุดกลับตัวได้ยังไงนะครับสำหรับวิธีการหาจุดกลับตัวในเทรนก็ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างในตัวอย่างตรงนี้ก็คือเทรนขาลงนะครับวิธีหาจุดกลับตัวในเทรนขาลงนะครับมันง่ายมากๆเลยนะครับในเทรนขาลงเนี่ยจุดกลับตัวที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะหากันมันจะเป็นจุดกลับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะว่าแรง2แรงรวมกันก็จะมีโอกาสผลักกราฟให้วิ่งลงไปได้ค่อนข้างลึกนั่นเองนะครับหรือผลักกราฟให้วิ่งลงเนี่ยได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหาจุดกลับตัวลงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเกิดจุดกลับตัวขึ้นนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่ๆกราฟกลับตัวขึ้นอย่างนี้เราก็แค่รอนะครับรอจนกว่าเขาจะกลับตัวขึ้นจนสุดทางนะครับจนเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วนะฮะแล้วอยู่ๆเขาเกิดแท่งแดงขึ้นนะครับหรือว่าแท่งกลับตัวลงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาเกิดแท่งแดงหรือแท่งกลับตัวลงขึ้นแบบนี้ให้เราเตรียมเทรดลงได้เลยนะครับรอดูนะฮะว่าหลังจากนั้นเขาจะวิ่งลงจริงไหมถ้าเราเห็นชัดเจนเลยว่าโอเคหลังจากนั้นเขาจะวิ่งลงจริงๆก็เทรดลงตามได้เลยนะครับจุดกลับตัวลงบวกแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลง2แรงช่วยกันนะครับผลักกราฟให้วิ่งลงยังไงก็มีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้กราฟจะวิ่งลงและส่งผลให้เราเมื่อเข้าไปเทรดลงณจุดกลับตัวลงตรงนี้แล้วมีโอกาสชนะหรือมีโอกาสในการทำกำไรได้สูงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจุดกลับตัวลงในเทรนขาลงนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วเราจะหาจุดกลับตัวขึ้นในเทรนขาลงก็ได้นะครับแต่ว่า
การที่กราฟกลับตัวขึ้นในเทรนขาลงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครทำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะว่าส่วนใหญ่แล้วเขากราฟมันวิ่งลงอ่ะการกลับตัวขึ้นมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในกราฟที่กำลังกลับตัวลงหรือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะหากราฟที่กำลังกลับตัวลงในเทรนขาลงจะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการหาจุดกลับตัวขึ้นในเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับเทรนขาขึ้นนะครับการหาจุดกลับตัวขึ้นก็ไม่ยากเลยนะครับก็เพียงแค่ทำกลับกันกับเทรนขาลงนะครับก็คือเราก็รอนะฮะให้กราฟเกิดการกลับตัวลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาลงไปจนสุดทางแล้วนะครับก็คือลงไปลึกมากๆแล้วไม่สามารถลงไปลึกกว่านี้ได้อีกแล้วนะครับเราก็รอนะครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณที่เป็นแท่งของการกลับตัวขึ้นหรือรอให้เขาเกิดแท่งเขียวขึ้นอย่างน้อย 1-2 แท่งนะครับเมื่อกราฟเกิดแท่งเขียวขึ้นแล้วอย่างน้อย 1-2 แท่งนะครับเราก็ดูเลยนะฮะว่าหลังจากนี้กราฟจะกลับตัววิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยหลังจากนี้เขาดูแล้วเหมือนจะกลับตัววิ่งขึ้นนะเขาลงมาลึกมากแล้วและเหมือนจะลงต่อไม่ไหวต่อไปน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นนะเราก็สามารถคาดการณ์ได้เลยนะครับว่าแรงของเทรนขาขึ้นบวกแรงของการกลับตัวขึ้น2แรงรวมกันยังไงก็มีโอกาสผลักกราฟให้วิ่งขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงมากได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคาดการณ์และเห็นชัดเจนนะครับว่าต่อไปกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ก็ให้เราเตรียมเทรดขึ้นได้เลยนะฮะซึ่งณช่วงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นก็จะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการหาจุดกลับตัวขึ้นเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็เพียงแค่รอให้กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วขึ้นมาจนสุดทางแล้วนะครับไม่สามารถขึ้นต่อไหวแล้วแล้วกำลังจะกลับตัวลงเราก็สามารถที่จะเข้าไปเทรดลงตามได้เลยนะครับแรงในการกลับตัวลงบวกแรงของเทรนขาลง2แรงรวมกันยังไงก็มีโอกาสผลักกราฟให้วิ่งลงได้ค่อนข้างสูงแน่นอนนั่นเองนะครับเราเทรดลงยังไงก็มีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับแล้วการหาจุดกลับตัวขึ้นในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราก็เพียงแค่รอให้กราฟเกิดจุดกลับตัวลงนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเกิดจุดกลับตัวลงแล้วไม่สามารถลงต่อได้ไหวแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นของกราฟได้แล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมเข้าเทรดขึ้นณจุดกลับตัวขึ้นตรงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับแรงของเทรนขาขึ้นบวกแรงของการกลับตัวขึ้นของกราฟ2แรงรวมกันนะครับยังไงก็มีโอกาสผลักกราฟให้วิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเราไปเทรดขึ้นตามยังไงโอกาสชนะก็จะมีสูงตามนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการหาจุดกลับตัวเมื่อกราฟวิ่งเป็นเทรนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายแต่ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอันดับต้นๆในการหาจุดกลับตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าวิธีการนี้เนี่ยต่อให้เราเป็นมือใหม่ยังไงเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำกำไรด้วยวิธีการนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังคงมีคำถามแน่นอนนะครับว่าต้องการวิธีการที่ง่ายกว่านี้มีไหมนะครับเอาไว้สำหรับเทรดวันที่กราฟไม่ได้วิ่งเป็นเทรนมีไหมนะฮะคำตอบก็คือมีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือวิธีการที่4นะฮะก็คือการใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์คืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ก็คือตัวบ่งชี้นะครับหรือว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยวิเคราะห์ให้เราเอาไว้หาจุดกลับตัวเพื่อใช้สำหรับการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้อินดิเคเตอร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่ใช้ในคอมนะครับหรือใครที่เปิดแพลตฟอร์มของ Olympiad ขึ้นมาในคอมนะครับทุกคนจะเห็นเมนูที่คล้ายๆวงเวียนนะครับอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะหรือถ้าใครเทรดในมือถือมันก็จะมีเมนูที่เป็นรูปวงเวียนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูที่ชื่อว่าตัวบ่งชี้นะครับโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างซ้ายมือของเราตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวบ่งชี้นี้นะฮะภาษาอังกฤษมันก็คืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์นี้นะครับมันก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกเอามาใช้ได้ตามที่เราถนัดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำที่สุดนะครับนั่นก็คือเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับก็เมื่อใครเปิดตัวบ่งชี้หรือว่าเปิดอินดิเคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมานะฮะแล้วเพื่อนๆจะเจอกับอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Stochastic ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นกราฟอีก1กราฟนะครับโผล่ขึ้นมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟอีก1กราฟด้านล่างนี้มันคือกราฟอะไรนะครับมันคือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิค Stochastic เนี่ยมันจะช่วยให้เราหาจุดกลับตัวได้ซึ่งถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่เรากำลังจะเทรดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกราฟมันไม่ได้วิ่งเป็นเทรนเลยมันหาจุดกลับตัวยากนะครับเจ้าตัวอินดิเคเตอร์สโตคาสติกนี้จะช่วยเราได้นะฮะ
ซึ่งวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆเลยปกติเนี่ยผมจะสอนให้เพื่อนๆใช้ stochastic ค่า533ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราเอามาไว้สำหรับดูจุดกลับตัวแล้วก็เอาไว้ใช้แค่หลักพื้นฐานเฉยๆยังไม่ต้องใช้ค่า533นะครับใช้ค่ามาตรฐานที่เขาเซตมาไว้ให้อยู่แล้วก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะครับกดมาก็ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานเจ้าตัว stochastic มาแล้วนะครับก็ให้เราซูมกราฟเข้าไปฮะแล้วเจ้าตัว stochastic มันก็จะซูมตามเข้าไปด้วยเห็นไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้น stochastic ทั้ง2เส้นนะครับเส้น stochastic เนี่ยมันจะมีสีฟ้าแล้วก็สีแดงอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น stochastic ทั้ง2เส้นนี้นะครับมันหลุดกรอบออกไปนะครับกรอบของเจ้าตัว stochastic เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กรอบนะครับ1ก็คือกรอบเขียวที่อยู่ด้านล่างนะครับ2ก็คือกรอบแดงที่อยู่ด้านบนนะครับกรอบเขียวเนี่ยเขาเรียกว่า oversold นะครับส่วนกรอบแดงก็คือโอเวอร์บอสนะครับรู้จักชื่อไว้ก็พอนะครับแต่ให้ทุกคนจำว่ามันคือกรอบเขียวกับกรอบแดงนะครับถามว่ากรอบเขียวกับกรอบแดงเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับกรอบเขียวนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตคาสติกมันหลุดเข้ามานะครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยกราฟวิ่งลงมาลึกมากเกินไปแล้วใกล้ถึงเวลาที่อีกสักพักกราฟควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนกรอบสีแดงข้างบนนะครับมันเป็นสัญญาณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตคาสติกมันหลุดขึ้นไปณตอนนั้นกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความหมายของทั้งกรอบแดงแล้วก็กรอบเขียวนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเทคนิคสโตคาสติกเนี่ยเมื่อมันหลุดกรอบแดงแล้วก็หลุดกรอบเขียวไปแล้วมันมีความหมายว่ายังไงแล้ววิธีการใช้งานมันจะใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดกรอบออกไปนะครับเส้นสโตคาสติกหลุดกรอบออกไปอย่างตรงนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นการหลุดกรอบแดงขึ้นไปแล้วกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตคาสติกหลุดกรอบแดงขึ้นไปแล้วเขาได้ทำการตัดลงนะครับมันจะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟถึงช่วงเวลาที่อาจจะเกิดจุดกลับตัวลงขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะในกลับกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตคาสติกนะครับทะลุกรอบสีเขียวลงมาแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นอันนี้มันเห็นภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมเอาอันอื่นให้แล้วกันนี่นะครับนี่นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสโตคาสติกหลุดกรอบเขียวลงมานะครับแล้วเขาได้ทำการตัดขึ้นนี่เลยนะครับมันจะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟถึงเวลาที่อีกสักพักจะเกิดจุดกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถรอดูได้เลยนะครับว่าเฮ้ยณตอนนั้นเนี่ยกราฟจะเกิดการกลับตัวเมื่อไหร่นะครับเมื่อกราฟเกิดการกลับตัวเราก็สามารถเทรดตามได้เลยนั่นเองนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับเมื่อเส้นสโตคาสติกหลุดกรอบสีแดงขึ้นไปแล้วทำการตัดลงก็แปลว่าอีกสักพักกราฟใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วก็ให้เราเตรียมเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันหากเส้นสโตคาสติกทะลุกรอบสีเขียวลงไปแล้วได้ทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เรารอดูได้เลยนะครับว่าอีกสักพักกราฟอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ให้เราเตรียมรอเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เทคนิคสโตคาสติกในการหาจุดกลับตัวนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าการใช้อินดิเคเตอร์มันง่ายกว่านะครับก็ใช้อินดิเคเตอร์ส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยการดูจุดกลับตัวโดยการใช้เทรนมันง่ายกว่าก็ใช้การดูจุดกลับตัวแบบใช้เทรนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยทั้ง2แบบเนี่ยเอามาประกอบรวมร่างกันมันใช้พร้อมกันมันมีประสิทธิภาพมากกว่าก็ใช้ทั้ง2อย่างมาประกอบรวมร่างกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในการเทรดนะครับมันไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับยังไงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของตัวเราเองนะครับว่าตัวเราเองจะฝึกฝนมาได้ดีมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้าเราฝึกฝนมามากเราเรียนรู้มามากเราเทรดมาหลายไม้เก็บชั่วโมงบินมามากพอเราก็จะมีประสบการณ์สูงทําให้เวลาเราเทรดไปเนี่ยโอกาสขาดทุนของเราก็จะมีน้อยนั่นเองนะครับแต่กลับกันหากเราประสบการณ์ยังน้อยแล้วเราหวังพึ่งอินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะครับโอกาสที่เราจะขาดทุนมันก็จะสูงเพราะว่าเราไม่ได้เก็บชั่วโมงบินได้มากพอนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามาเทรดเนาะและดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับเอาไว้เริ่มต้นในการเทรดของตัวเองก็อย่าลืมในเรื่องของการฝึกฝนนะครับหมั่นเรียนรู้หมั่นฝึกฝนหมั่นพัฒนาตัวเองด้วยเพื่อให้การเทรดของเราดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับในตอนที่1นี้นะครับของชุดวิดีโอคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่1นะฮะต่อไปใน EP ที่2นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆว่าเฮ้ย
ในเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วว่าเอ้ยเราใช้อินดิเคเตอร์ดูจุดกลับตัวได้แล้วการเทรดในจุดกลับตัวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากทำให้เราสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทรดให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกเราต้องทำยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับหรือว่าตอนที่2ผมจะสอนเพื่อนๆวิเคราะห์กราฟกันจริงๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอยากจะเทรดแบบเก่งเลยอยากจะทำกำไรให้เยอะๆต้องวิเคราะห์กราฟเป็นเดี๋ยว EP ที่2ที่จะถึงนี้ผมจะสอนเพื่อนๆวิเคราะห์กราฟกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นชุดวิดีโอคอร์สนี้ดีและมีประโยชน์นะครับควรค่าแก่การแชร์ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีอยากจะติดตามคอร์สใหม่ๆที่เป็นคอร์สฟรีแบบนี้จากผมอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนคอร์สนี้นะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่กดไลค์นะครับสนับสนุนคอร์สนี้เท่านั้นเองนะฮะก็ฝากวิดีโอคอร์สชุดนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ที่2นะครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่า3สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มเทรดนั่นเองนะฮะจะมีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้การเทรดของพวกเรานั้นดีขึ้นเจอกันใน EP ที่2ครับ